จ้าเอ๋ก็แม่มันมาแล้วใช่ไหมเด็กเขาก็พ่อแม่ก็พามาเหมือนกันนะครับพามาแสวงบุญคือมาชมอยู่เด็กสามขวบอยู่บ้านก็ยังมาอีกไหมลูกอดทนมีโอกาสมาอีกไหมมาแล้วหลังรอบที่สองพรุ่งนี้มาอีกนะพรุ่งนี้มาอีกไม่มาเอามาลื่นมาลื่นนะเอาน้องมาเห็นไหมคนข้างหลังเอาไม่ได้มันลื่นอ๋อมันลื่นนะหรือจะก้าวข้ามขั้นแต่เหยียบข้ามนี้ก่อนข้างหลังก็เออขาสั้นแต่ก้าวเลยแม่ขึ้นเลยอะไรเนี่ยอันนี้มันจะเอาปากข้ามเก่งมากเลยมันลื่นไม่นี่มันไม่นี่เดี๋ยวทางโน้นเห็นมันขึ้นมาหมดแล้วหมดแล้วครับโอเคครับปิดไปก่อนไหมครับนี่คือถ้ำดินเพียงนะที่เราขึ้นมานี้ไอ้ข้างในที่เราพาผู้ชมไปดูฮะจะเป็นคดเคี้ยวเป็นป่องเป็นอะไรเป็นนะท่านผู้ชมต้องเห็นเองนะครับผมปล่อยฟุตยาไม่มีการตัดต่ออยู่นะดิบๆเลยเหมือนกันนี่เป็นที่ขึ้นมานะคุณพี่ก็ขึ้นมาเนี่ยไปด้วยกันฮะขึ้นมาเป็นทางอยู่แต่ผมไปช้าผมอยู่นานเป็นชั่วโมงเข้าไปนั้นโอเคไป2เที่ยวแล้วผมยังอยู่เพราะเราต้องถ่ายทําอยู่ในพื้นที่นี้คือให้ละเอียดที่สุดเลยนะไอ้ที่คนขึ้นมาเนี่ยหลังจากตรงนี้นะเนี่ยฮะก็จะเป็นเนินนะครับข้างล่างนี่ฮะข้างล่างเนี่ยนะฮะข้างล่างเค้าจะเป็นดินเป็นดินแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับข้างล่างก็เป็นถ้ําอย่างนั้นนะฮะนี่จะเป็นเนินแบบนี้นะครับเป็นเนินบริเวณโดยรอบนะท่านผู้ชมเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยที่หมุนออกมาคือประมาณนี้เองนะน้ําก็จะมีตลอดเวลาเลยเหมือนกันนะครับเนี่ยนะเป็นเนินนี้เขาเรียกว่ามหัศจรรย์มากนะครับผมนับถือเลยนะถือว่ามหัศจรรย์ที่เข้าไปดูด้วยตาตัวเองแล้วก็ข้างล่างที่อยู่นี้เนี่ยโอ้โหมันมหัศจรรย์มากนะครับท่านผู้ชมมันเป็นเรื่องที่หาดูได้ยากท่านผู้ชมต้องมาดูเองนะครับว่าเป็นยังไงนะครับว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงบ้างยังไงถึงจะได้ดูนะครับแล้วก็จะเรื่องราวแบบนี้จะหาดูยากนะฮะตั้งเวลาว่าไปกี่ชั่วโมงเนี่ยประมาณชั่วโมงเราเข้าไปนะเดี๋ยวไปดูเลยรอบฮะดูชมเขากำลังก่อสร้างอะไรบ้างนี่องค์ก่อสร้างเจดีย์ต่างๆฮะระวังเรื่องฮะเดินไปฮะปล่อยยาวแล้วแสงเยอะครับเดียวเลยนี่หอระฆังเห็นได้เห็นป้ายเขาเขียนหอระฆังถ้าไม่บอกจะไม่รู้เนี่ยเดินหอระฆังขออนุญาตทำลายนี่นะมีรูปปั้นต่างๆที่เราไปเนี่ยลงจากนู้นไปเลยไหมลงไปเนี่ยตายท่าหมอฤาษีที่นั่งท่านนั่งอยู่เนี่ยลงไปแล้วกดเคี้ยวมาไม่น่าเชื่อนะข้างบนเขาปลูกต้นไม้นะต้นสักต้นอะไรอยู่เนี่ยต้นยางต้นสักเนี่ยนี่ก็จะเป็นองค์พระใหญ่ที่ก่อสร้างนะพระพุทธเจ้าให้คนกราบไหว้นะแล้วก็ดูแลเรื่องราวของผู้ทั้งหมดเลยครับมีคนมาเรื่อยๆนะครับสำหรับพระพิจารณ์นะครับผมขอเชิญทุกท่านนะครับถอดรองเท้านะครับเข้าแถวเลยนะครับเข้าแถวเดียวนะครับผมเดินหนึ่งหน้าปากถ้ำได้เลยนะครับเข้าแถวต่อนะครับกลุ่มคณะที่จะลงแล้วนะครับผมเข้าแถวนะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมที่กดผมจะได้ที่นะจะได้เช็คจำนวนด้วยนะครับผมว่าลงกันกี่ท่านนะครับก็เป็นเรื่องราวที่เข้าไปดูแล้วมันแปลกมหัศจรรย์มากที่ไปไม่ได้ทุกคนจะพูดเสียงเดียวกันเลยเสื้อไม่ใส่ไหมเสื้อนะ
สำหรับทุกที่พร้อมแล้วนะครับผมมีจุดประสงค์ที่จะลงชมถ้ำในรอบนี้นะครับอยากขอเชิญทุกท่านนะครับผมโยนเทียบหน้าปากถ้ำได้เลยนะครับข้อแถวตอนเด็กหนึ่งนะครับผมข้อแถวตอนเด็กหนึ่งนะครับจากคณะที่มาใหม่นะครับผมขอเชิญทุกท่านนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับผมเป็นจุดทูบนะครับเป็นรอบต่อไปนะครับทูบฝั่งซ้ายมือนะครับผมเป็นสุดต่อไปนะครับบูชาทุกท่านตามกำลังศรัทธานะครับผมแล้วก่อนจะลงชมภาพนะครับผมฝั่งซ้ายมือนะครับผมก็จะมีรู